ส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะใครจะเติมห้าสิบเติมร้อยก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าไม่ต้องเกินหนึ่งร้อยดอนนะเพราะว่าวันนี้ตามชื่อไลฟ์นาะเราใช้ทุนแค่ยี่สิบนะฮะอราจะมาเทรดด้วยทุนแค่ยี่สิบกันที่จริงกราฟเช้านี้มันไม่ค่อยน่าเล่นนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่กราฟมันมีแนวแนวรับแนวต้านที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับผมก็เลยโอเคเลือกที่จะเล่นแทนแล้วกัน เพราะว่ากราฟมันก็ไม่ไดีน่ากลัวอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแนวนี้นะครับกราฟเหวี่ยงตัวลงมาครั้งที่หนึ่งตีกลับนะครับเหวี่ยงตัวลงมาชนครั้งที่สองตีกับนะครับครั้งที่สมโดนตีกลับเหมือนกันครั้งที่สี่ตีกลับนะครับครั้งที่ห้าก็คือครั้งนี้นะฮะครั้งที่ห้าติดอยู่อย่างนี้อกดลงแล้วกันไม้นี้อะไม้นี้ผมกดเทรดลงนะครับ กดด้วยเหตุผลอะไรไม้นี้ที่ผมกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือเมื่อกี้นะครับเส้นไอซ์ไซน์เนาะกนหน้านี้เขาอยู่โซนโอเวอร์บอร์ดนะครับแปลว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่กราฟมันวิ่งมาได้เยอะละนะครับก็คือกราฟมันวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปละควรลงได้แล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตแคสติกเองนะครับเขาตัดกันแล้วเขาก็วิ่งลงนะอ่าตรงนี้นะครับลองบอกกับว่าเส้นแม็กีใกล้จะตัดกันด้วยนะครับใกล้จะตัดลงนะสังเกตดีๆนะฮะผมก็เลยกดเทรดลงไม้นี้ไปก็ อลนนี้เล่นตามอนดิเคเตอร์นะครับไม่ได้เล่นสวนบวกกับว่าผมใช้แนวรับตรงนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าแนวรับตรงนี้นะครับเวลาที่กราฟมันวิ่งทะลุขึ้นไปอ่ะตอนที่กราฟวิ่งทะลุขึ้นไปนะมันคือแนวรับใช่ไหมแต่พอกราฟทะลุลงมามันคือแนวต้านเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วว่าแนวแนวเนี้ยค่อนข้างเป็นแนวสําคัญนะฮะผมก็เลยโอ้ไม่ได้ล่ะแพ้ดีนะกดทัน ผมเห็นว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวสําคัญนะเมื่อกี้ผมก็เลยกดไปแต่ว่าไม้แรกวันนี้เราแพ้นะครับไม้สองกดแก้ไปละอันนี้กดแก้ทันทีนะครับพี่ผมกดไปเพราะว่ากราบด้วยความที่เขาเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมโอ้กดพลาดเลยอย่างนี้ตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นเทนขาขึ้นแล้วเนี่ยเห็นจังหวะแหวงตรงนี้ไหมเขาแหวงตรงนี้เนี่ยผมนึกว่าเขาจะหลุดมาเป็นไซด์เว์เว้แต่ไม่ใช่ว่ะแหวงหลอกนี่มันแหวงหลอกนีวว่่ะ แสดงว่าแสดงว่าตอนนี้เขาจะวิ่งขึ้นต่อนะครับคู่นี้แนวนี้น่าจะใช้เป็นแนวได้หนึ่งแนวแนวน,น,วนี้มาถึงสองไม้แรกเราก็พลาดเลยพลาดในจุดไม่น่าพลาดด้วยปล่อยพลาดไปก่อนนะครับปล่อยพลาดไปก่อนอืมโอเค ตัดตรงนี้ตรงนี้ตัดจุดเดียวกันด้วยนะครับทุกคนสังเกตนะตัดจุดเดียวกันด้วยนะครับ r s ซก็อยู่จุดเดียวกันนะฮะอ่าแม c d ดีไม่ได้ตัดขึ้นแล้วไม่ได้ตัดลงแต่ตัดขึ้นเฉยเลยกราฟเช้วนี้อะไรกันนี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวปิดก่อนสำหรับคู่ g b p n z เอนตไปดูคู่อื่นต่ออืมคู่นี้เหมือนจะลงต่อนะ จุดที่เขาจะต้องวิ่งต่อน่าจะไม่มีแล้วฮะปิดแท่งนี้เดี๋ยวผมจะกดเทรดลงนะครับเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> อยากจะกดขึ้นแทนว่าตอนนี้โอเคกดขึ้นแทนแล้วกัน <c oughs> ทำไมถไึงกดขึ้นเมื่อกี้นี่รีบหยุดเลยเพื่อนๆจำแพทเทิร์นแบบนี้ได้ไหมฮะ ปิดแท่งแดงลงมายาวๆเจอแท่งอ่อนแรงอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าฉันลงมาแล้วนะโอ้ตอนนี้ฉันอ่อนแรงแล้วฉันลงต่อไม่ไหวแท่งต่อไปต้องตีกลับนะครับอันนี้เนะี่ยฮะผมคิดว่าเขาน่าจะตีกลับนะตามรูปแบบแพทเทิร์นใช่ไหมอ่าของพายแอคชั่นของกราฟนะฮะอ่าผมก็เลยเลือกที่จะกดขึ้นไมนี้แทนนะตอนแรกเกือบกดลงแล้วอ่าต่มาลุ้นกันครับว่าวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าอ่า วันนี้เราจะสต็อปลอตที่ยี่สิบดอนนะฮะถึงยี่สิบดอลเราจะหยุดนะครับอือฮือใม่สีน,นี้มันงบอาทิตย์ที่แล้วนี่วะเล่นหมดเลยก็ไม่แพ้เอ้ยไม่เป็นไรนะฮะห้าจุดสามโอ้ตลาดตลาดน่ารักจริงๆสรุปสรุปไม้เมื่อกี้นะฮะ แพ้เนื่องด้วยเหตุผลปฏ action ไม่เป็นผลฮะ,สะแสดงว่าสแสดงว่าพลาดนะครับสรุปตรงนี้เดี๋ยวเรารอ action ใหม่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเทรดตอนนั้นนะฮะโอ้คู่นี้แต่ว่านี้เขาปิดเขียวว่ะแสดงว่าเขาน่าจะเข้าช่วงที่เป็นเทนขาขึ้นของจริงแล้วฮะของจริงแล้ที่เราจะกดเทรดขึ้นตามได้ เสียงอีกแล้วทำไมมันเสียงอีกแล้วขึ้นไปสิขึ้นไปสิ <c oughs> ป,สปะโถกดละน,น้อยใจกราฟน้อยใจกราฟตอนนี้กดไปและไม้นี้ผมกดขึ้นเหตุผลเพราะอะไรนะฮะเหตุผลเพราะว่าถ้าใครจำเรื่องเทคนิคไพ่แท็บได้นะครับน,นั่นไงลงมาแล้วขึ้นไปแล้ว ก็คือการาฟเนี่ยเวลาวิ่งเขาจะต้องวิ่งซิกแซกถูกต้องไหมครับขึ้นลงเห็นไหมฮะพอลงปุ๊บเขาก็ต้องขึ้นต่ออะอันนี้การาดเวลาวิ่งเขาจะต้องวิ่งซิกแซกนะฮะตอนนี้เราลุ้นนะครับให้การวิเคราะห์ของเราถูกในการวิเคราะห์ของเราถูกถ้าเราวิเคราะห์ถูกไม้นี้เนี่ยเราชนะปุ๊บเราจะคืนทุนกลับมานะครับไม่ใช่คืนทุนคืนในสามสิบกระดอนของเรากลับมานะฮะ ตอนนี้ลุ้นให้วิเคราะห์ถูกนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเรียกว่าปล่อยแผนแล้วกันเออเรียกว่าปล่อยแผนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเท,เทคนิคนี้ตอนแรกผมจะไปใช้ตอนทำคลิปเดือนหน้านะโอเคผมไม้น,นี้เราชนะฮนะอ่ะอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับไม้น,นี้ทําไมถึงกดเทรดขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเข้าเดอร์ตรงนี้นะเมื่อกี้นะครับ ผมเข้าเดอรตรงนี้ใช่ไหมเหตุผลที่กดเทรดขึ้นนะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้กราฟวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนะครับสังเกตจากตรงนี้นะกราฟวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนะฮะบ,บวกกับว่าเวลาเขาวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนะครับจาไว้นะฮะไม่ว่ากราฟจะวิ่งเป็นเทนไหนก็ตามมันจะวิ่งซิกแซกเสมอซิกแซกคืออะไรนะครับการวิ่งของเขาจะมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเทนขาลงก็จะเป็นลงขึ้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 นแบบนี้เรื่อยๆแต่ถถ้้้าาาเเเเปป็็็นนนนนนททรใใดกตมมะคับขึช่ การวิ่งขึ้นน it? ่ะการซิกแซกขึ้นน so ่ะมันจะสูงกว่าการซิกแซกลงอ่ะก็ยกตัวอย่างใช่ไหมอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันสูงขึ้นมาเท่านี้ใช่ไหมตอนซิกแซกขึ้นอ่ะรอบที่สองมันซิกแซกขึ้นอีกใช่ไหมขึ้นลงแล้วมาขึ้นใหม่ใช่ไหมอ่ะรอบนี้ขึ้นสูงกว่าเดิมเห็นไหมฮะอ่ะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปอีกเห็นไหมมันจะสูงกว่าเดิมเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอลงมาใหม่อ่ะรอบต่อไปมันก็ต้องขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเขาวิ่งสูงขึ้ อเราก็จะสามารถที่จะเข้าเทรดช่วงนั้นได้นั่นเองนะครับซึ่งผมมองเห็นถึงจุดนี้นะครับถึงการวิ่งซิกแซกของเขาอ่ผมเห็นแล้วว่าเขาวิ่งขึ้นไปแล้วนะอตอนนี้เขากําลังโน้มตัวกลับมานะครับโน้มตัวกลับมาถึงจุดหนึ่งละถึงจุดหนึ่งละจุดที่แท่งอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับแท่งอ่อนแรงคือแท่งอะไรนะครับก็คือแท่งเล็กๆแบบเล็กๆเตี้ยๆแบบนี้ฮะเนี่ยเห็นปะนะครับอ่าแบบนี้ ซี่ผมสังเกตเห็นถึงจุดนี้นะครับว่ามันคือจุดที่กราฟลงมาพักตัวแล้วนะครับควรที่จะกลับตัวขึ้นไปได้แล้วนะฮะผมเห็นถึงจุดนี้ปุ๊บนะครับแทงต่อไปกดขึ้นทันทีนะฮะผลที่ออกมานะครับก็ชนะตามการวิเคราะห์เลยนะครับแต่ถ้ามาทันก็เขาเพิ่งเปลี่ยนเป็น80%พอดีเนาะตอนที่เราซูมเอาดูซูมอินดูเมื่อกี้ก็น่าจะแถวๆนี้นะที่เขาเปลี่ยนมาเป็น80%กดขึ้นล้น้อยใจกราฟ โอเคอันนี้กดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้กราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์เล็กๆนะฮะมีแนวต้านด้านบนแล้วก็มีแนวรับด้านล่างตรงนี้หนึ่งแนวเห็นไหมฮะอ่ะก็เวลาที่กราฟวิ่งนะครับเวลากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์กราฟก็จะวิ่งซิกแซกขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันตอนนี้เขาลงมาละนะฮะเขาลงมาแล้วก็อีกสภาพควรขึ้นได้แล้วนะครับนั่นแหละขึ้นไปเลยลูก เวลาเราวิเคราะห์ให้เราวิเคราะห์จุดที่มันเข้าใจง่ายๆนะครับในการเทรจะอย่าพยายามแบบเข้าจุดที่มันยากเกินไปนะอันนี้เนี่ยผมเห็นถึงความเป็นไปได้นะฮะว่าเขาจะต้องกลับตัวอ่ผมก็เลยกดเทรดไปไม้นี้อีกสิบสองวินาทีให้ทุกคนแ่งต่อไปหรือประมาณห้าสิบแปดวิถ้าเขายังอยู่เหนือออเดอร์ของเราแบบนี้แปลว่าเราจะชนะนะฮะ สวยนะครับอ่ะสลับไม้นี้ไม้ที่เท่าไหร่แล้ววะที่เราชนะไม้ที่สองนี่ปะไม้ที่สองนะครับที่เป็นไม้ที่ชนะของเราในไลน์นี้นะครับอธิบายหนึ่งครั้งนะครับไม้นี้ที่กดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟเป็นไซด์เวนะครับแล้วก็มีการลงมาทําโลตรงนี้หนึ่งครั้งเนาะโลก็คือจุดต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดอ่ะเขาลงมาทําโลก่อนหน้านี้ตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผมก็เลยอ้างอิงสถานการณ์ตรงนี้นะครับว่า ถ้ากราฟตกลงมาถึงสถานการณ์ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งกราฟจะต้องกลับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยกราฟแท่งนี้เนาะเขาวิ่งลงมาต่ําเลยนะครับปิดแท่งนี้ปุ๊บผมก็กดขึ้นปั๊บเลยนะฮะเพื่อที่ว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นเหมือนสถานการณ์ก่อนหน้าจริงๆเขาก็ต้องกลับตัวขึ้นแน่นอนนะฮะผลที่ออกมาก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับตามที่ตามที่สังเกตเอาไว้เลยนะฮะอันนี้ก็ได้จะปิดเป็นบาร์โค้ดเหมือนเมื่อกี้ โอเคน่าจะได้เท่านี้จริงๆครับเชา้านี้สรุปกำไรเชา้านี้สรุปเลยดีไหมอ่ะโอเคผมสรุปกำไรดีกว่าเพราะว่ากก๊ฟมันไม่ให้ละแกาฟมันวิ่งแปลกๆละอันนี้ด้วยความที่ว่าตลาดมันเพิ่งเปิดด้วยนะครับตลาดมันเพิ่งเปิดกราฟมันก็จะประมาณนี้แหละผมรอบ่ายโมงไม่ได้นะครับบ่ายกว่าจะมาเทรดอีกรอบมันมันรอไม่ได้เพราะว่าบ่ายมีงานนะฮะ เี๋ยวเรามาทำการคำนวณกำไรกันนะทุกคนกำไรเช้านี้เท่าไหร่หนึ่งสามจุดห้าเก้าจุดเจ็ดห้าเก้าจุดเจ็ดห้าบวกกับสิบห้าจุดหกสามเท่ากับยี่สิบห้าจุดสามแปดเย้ไหมยี่ห้าจุดสามแปดยี่แปดจุดหนึ่งสามยี่ห้าจุดสามแปดยี่แปดจุดหนึ่งสามลบยี่ห้าจุดสามแปด ถูกต้องกำไรอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้านะครับบวกกับอีกศูนย์จุดแปดแปดเท่ากับกำไรเช้านี้นะครับเราอยู่ที่สามจุดห้าห้าดอลลาร์นะครับก็แปลงค่าเงินนะฮะเป็นเงินไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทนะถ้าถ้าคำนวณไม่ผิดนะสำหรับกำไรเช้านี้นะครับที่ทำได้ก็คือสามจุดห้าห้าดอลลาร์นะครับก็ ปัจจุบันเนาะ1ดอลลาร์จะมูลค่าอยู่ที่ฮัลโหลจะอยู่ที่31บาทก็อบอีก91สตางค์นะครับก็3.55ดอลลาร์ที่เราทําได้เช้านี้นะครับเป็นเงินไทยก็ราวๆ110บาทนะครับนะเทตุมาประมาณ40นาทีได้มา110บาทก็โอเคแล้วนะฮะโอเคละถือว่ากราฟเช้านี้มันได้สุดแค่นี้จริงๆฮะแต่ถ้าใครทุนเยอะเนาะใครทุนเยอะที่แบบทุนพอร์ตพันเหรียญ2,000เหรียญเลรเงี้ย ถ้าใครที่เล่นไม้ละห้าดอนตอนนี้น่าจะกําไรกําไรยอะกกับผมห้าเทนะ่าแล้วนะประมาณกี่ห้าร้อยได้ละนะครับก็แนะนําว่าพอละนะครับเท่านั้นพอละขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับเป็นว่าเดี๋ยวมีอะไรอยากปรึกษาเพิ่มเติมก็ทักมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวเจอกันใหม่รายหน้าเดี๋ยวตอนบ่ายมีทานข้าวกับเพื่อนเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูฮะอยู่ว่าผมทุกคนบ๊ายบาย